ประเด็นการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31วันนี้โอ้โหคือเอาจริงๆนะพูดถึงกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วติดเทรนด์ X ด้วยนะฮะคุณผู้ชมล่าสุดที่เราตรวจสอบเมื่อ 5:00 นที่ผ่านมานะครับมีคนติดแฮชแท็กนายกรัฐมนตรีคนที่31 209,000 กว่าครั้งแล้วดูนะฮะติดเทรนด์ X อันดับ1ไทยและอันดับ7ของโลกเลยนี่แล้วพอมีการติดเทรนด์ X แบบนี้คนพูดถึงในโซเชียลแบบนี้คนเขาก็จะไปหาพวกคลิปเก่าๆหรือมีการแชร์ต่อๆกันมาใช่ไหมคลิปนึงค่ะที่ถูกแชร์เยอะมากเลยตอนนี้น่าจะเป็นคลิปตอนที่หาเสียงครับอ่ะเนี่ยตอนนั้นคุณเศรษฐาไปด้วยแล้วมันจะเป็นประโยควลีที่คุณอุ๊ยจะใช้แล้วคนก็เลยเอากลับย้อนกลับมาเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตช์สว.ปิดสวิตช์สามป.คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะแลนสไลด์นะคะพี่น้องพาเพื่อไทยเข้าทำเนียบรัฐบาลค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ไงที่คนเขาแชร์กันก็คงจะเหมือนกับถามแหละเราเป็นประชาชนเนาะการเลือกเพื่อไทยก็จะต้องถามเราว่าเราจำคำสัญญานี้ได้นะคะเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วยังไม่พอตอนนี้เนี่ยตัวคุณอุ้งอิงเองที่เป็นคนสัญญาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเราจะมีกินมีใช้มีแน่นะมีแน่นะอันนี้ไม่เขาแชร์กันแล้วก็ถามแบบนี้นอกจากนั้นค่ะเขามีการย้อนนะคะช่วงเวลาการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเอาไว้ด้วยก่อนการเลือกตั้งสัก7วันตอนนั้นมั้ง มีคลิปที่คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเหมือนกับพูดแล้วก็มองปัญหาของประเทศไทยแล้วก็บอกว่าถ้าตัวเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะรับรองประเทศนี้มีสีสันแน่อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่คนรีทวิตกันมาเยอะมากค่ะเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอีกครั้งและมีแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีมองว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนไปยังไงถ้ามีแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีหรอประเทศจะมีสีสันนะไม่เคยตอบคำถามนี้เลยอะแต่จะบอกว่าถ้ามีแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยก็จะมีนายกที่ตั้งใจทำงานจริงนะคะแล้วก็จะมองเห็นปัญหาของพี่น้องเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องหลักที่จะต้องแก้ไขแล้วก็มีทีมที่ดีที่จะช่วยแก้ปัญหาเชิงลึกลงไปแน่นอนว่าแพทองธารไม่สามารถทำคนเดียวได้แต่ทางธารมีทีมที่ดีแล้วก็มีความจริงใจให้พี่น้องประชาชนค่ะทุกคนก็อยากเห็นนะว่าสีสันหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงเอาจริงๆคุณอุ้งอิงอาจจะไม่ได้คาดคิดด้วยซ้ำอันนี้คือสัมภาษณ์ตอนปี66ใช่ไหมคุณผู้ชมกำลังท้องด้วยตอนนั้นแล้วก็ยังเห็นไหมเนี่ยจังหวะนี้คือขำแล้วว่าเอาจริงๆนะไม่เคยคิดจะตอบคำถามนี้เลยคงจะแบบก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะเป็นในช่วงนี้หรือห่วงเวลานี้แต่ว่าตัดคู่กันวันนี้ไปแล้วรอแค่พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาเท่านั้นเองแต่วันนี้ท่าทีที่ออกมาเหมือนกดดันอยู่เหมือนกันเหมือนเดินออกมาน้ำตาซึมๆอยู่เหมือนกันนะก็ตื่นเต้นด้วยกดดันด้วยเพราะภารกิจที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือเขาบอกว่ามันก็จะเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากว่าหลายคนจับจ้องฮะหนึ่งคือเป็นคนตระกูลชินวัตรที่มารับช่วงต่อคุณจะบริหารประเทศนำพารัฐนาวาไปได้ไกลแค่ไหนจะอยู่ครบเทอมไหมแล้วภายในเดือนนี้เดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนก็จะมีคดีของคุณพ่อทักษิณชินวัตรนะฮะเรื่องของการตรวจพยานหลักฐานที่โดนคดีมาตรา112อีกแล้วจะยังไงต่อขณะเดียวกันพูดถึงถ้าผ่านพ้นปีนี้ไปปีหน้าต้องเจอการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะการอภิปรายไม่วางใจแล้วก็การอภิปรายงบประมาณแผ่นดินจากเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยคุณผู้ชมคือคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิซึ่งเขาบอกว่าอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงเหมือนกันเด็กจุฬาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการสู้ศึกในสภากับ2คนรุ่นใหม่1คือผู้นำฝ่ายรัฐบาลที่อายุน้อยที่สุดและทางขวามือก็คือผู้นำฝ่ายค้านที่อายุน้อยที่สุดเหมือนกันจะไปซัดกันในสภาเนี่ยมันจะดูเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนแต่อย่างที่คุณอุ๊งอิ๊งบอกเอาไว้นะฮะว่าคือ
มั่นใจอย่างหนึ่งมีทีมงานดีและทีมงานที่ว่าคือบรรดาพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เราเห็นหน้าค่าตากันแล้วแล้วแต่ละคนเนี่ยแม่แก่พรรษาทางการเมืองทั้งนั้นอย่างเช่นคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะวันนี้มากันแบบเป็นคนที่น่าจะทำให้คุณอุ๊งอิ๊งอุ่นใจมากที่สุดในช่วงเวลานี้เพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขามากันแบบเหนียวแน่นมากเลยนะโอ้เหนียวแน่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วจับมือกันไม่รู้ว่าใช้ผ้าม้วนเดียวกันตัดเสื้อหรือเปล่าแต่อย่างน้อยมี 6-7 คนสีเหมือนกันเลยเหมือนผ้ามาจากม้วนเดียวกันเลยอันนี้แสดงความเหนียวแน่นในการที่จะยืนเคียงข้างเพื่อไทยแล้วหลังจากที่โหวตเลือกคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณอนุทินก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนค่ะตกลงกันได้ทุกพรรคแล้วนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนึงที่คุณแพทองธารชินวัตรได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากนะครับให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตอนนี้ไปก็คงอยู่ในกระบวนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อให้ทรงมีพระบรมราชินิจฉัยต่อไปไม่มีอะไรก็ไม่ต้องถามแล้วไปจะไปพักคนไหนจะคุยกันเลยไหมคะหรือว่าเดี๋ยวจะไปแยกคำว่าโควต้าดิตอนที่พูดคุยกันมันไม่ได้ไม่เอาไปว่าเราตกลงกันว่าเราจะทุกพรรคจะทำงานร่วมกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็โดยพื้นฐานมันก็คงไม่แต่ละพรรคก็เป็นต้องไปบริหารจัดการในแต่ละพรรคแต่ในเรื่องขององค์ประกอบรูปแบบก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมั้งนะการฟอร์มทีมที่จะไปร่วมกับพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในการร่างนโยบายร่วมกันตอนนี้พรรคภูมิใจไทยวางไว้บ้างเดี๋ยวประชุมวันอังคารยังมีเวลาครับไม่มีอะไรก็ไม่ต้องถามแล้วนี่ฮะแล้วก็ถือว่าเป็นขุนพลคนสำคัญนะที่อยู่เคียงข้างตั้งแต่สมัยนายกนิดเศรษฐาทวีสินจนกระทั่งข้ามรัฐบาลมาเป็นนายกอิงค่ะนอกจากนี้เนี่ยจริงๆหลายคนก็ประเมินสถานการณ์กันโดยเฉพาะถ้าคุณอุ๊งอิ๊งอยู่ในช่วงห่วงเวลานี้ครบเทอมไหมคือหลายคนเขาวิเคราะห์กันฮะส่วนใหญ่นะนักวิชาการหลายท่านก็จะบอกว่าไม่น่าจะครบเทอมหรือแม้กระทั่งคุณจตุพรพรหมพันธุ์ซึ่งเป็นอดีตแกนนำเสื้อแดงเป็นอดีตแฟนคลับเป็นมวลชนของพรรคเพื่อไทยนะพูดง่ายตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วสู้เคยถวายชีวิตเพื่อพรรคเพื่อไทยมาแล้ววันนี้คุณจตุพรพูดเลยนะฮะพี่ตู่แกบอกว่าเกมวันนี้ที่คุณอุ๊งอิ๊งได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31มันเป็นเกมตั้งแต่แรกเป็นเขาเรียกว่าวางงานกันเอาไว้ต้องการจัดการคุณเศรษฐาวางระเบิดเวลาให้คุณเศรษฐาแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวคุณเศรษฐาต้องถูกเอาลงจากตำแหน่งเพื่อผลักดันให้คุณอุ๊งอิ๊งขยับขึ้นมาเนื่องจากว่าอันนี้คุณจตุพรพูดเอาไว้คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเป็นไพ่ใบสุดท้ายของตระกูลชินวัตรถ้าไม่ได้เป็นนายกสมัยนี้สมัยหน้าสมัยต่อๆไปเป็นนายกยากแน่เนื่องจากว่าฝั่งอนุรักษ์นิยมตั้งใจกำจัดตระกูลชินวัตรอันนี้คุณจตุพรพูดชัดนะฮะคุณผู้ชมแล้วคุณจตุพรยังวิเคราะห์ถึงคุณสมบัติของว่าที่นายกคนใหม่ด้วยบอกว่าแพทองธารมีคุณสมบัติเดียวคือเป็นลูกของอดีตนายกทักษิณเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเหมาะกับการบริหารประเทศไหมคงไม่ต้องให้สาธยายแล้วปัญหาคือณเวลานี้ที่ผมเห็นใจที่สุดมี2คน1ก็คือคุณเศรษฐาทวีสินที่โดนวางงานไป2ก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่ต้องออกมาฟาดฟันกับพรรคเพื่อไทยแล้วสุดท้ายก็ถูกคนในพรรคของตัวเองหักหลังมันมาตั้งแต่เกมแรกคือต้องจัดการคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาทวีสินน่าเห็นใจที่สุดเพราะถูกวางระเบิดเวลาไว้ในการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานซึ่งไม่มีใครเชื่อว่าเป็นการกระทำของคุณเศรษฐาแต่เป็นความรับผิดชอบของคุณเศรษฐาตามกฎหมายในฐานะนายกรัฐมนตรีพอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณเศรษฐานะครับตอนเย็นวันเดียวกันเนี่ยก็มีการเรียกบรรดาแกนนำพรรคการเมืองพรรคร่วมเข้าบ้านจันทร์สองล่าโดยอดีตนายกทักษิณซึ่งอยู่ในฐานะเป็นบุคคลต้องห้ามทางการเมืองไม่มีสิทธิ์เป็นสมาชิกห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิต
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกเข้าข่ายการครอบงำพรรคแต่ท้ายที่สุดลองดูสีหน้าเมื่อวานนี้ที่ไปแถลงในการจัดตั้งรัฐบาลแววตาท่าทางทุกคนไม่สบายใจเพราะทุกคนไม่รู้ว่าข้างหน้ามันคืออะไรเพราะคุณอุ๊งอิ๊งเขามีคุณสมบัติเดียวในการเป็นนายกรัฐมนตรีที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าคือเป็นลูกนายกทักษิณนะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่มีคุณสมบัติอื่นใดเนี่ยทุกคนก็มีความกังวลพอมาเป็นคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยอย่างไรเขาก็เอาจนได้พรรคร่วมไม่มีทางเลือกและก็ต้องโชว์เนื้อกว่าก็คือการดึงสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยนะครับมาเติมเต็มพี่ตู่จตุพรมองอีกแบบว่าเป็นการดึงไทยสร้างไทยมาทั้งที่จริงหรือไปตกลงกันตอนไหนก็ไม่รู้เพราะว่าคุณถากรแกบอกว่าไม่เคยตกลงไม่เคยคุยกันส่วนคุณหญิงฝั่งฝากฝั่งคุณหญิงสุดารัตน์เองก็ดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยในการที่จะไปโหวตให้ครั้งนี้อ่ะส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะที่มองเรื่องของคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกคนนี้น่าจะเป็นคนแรกวันนี้ที่ให้ใช้คำว่านายกนายน้อยเรียกนายน้อยแล้วหรอเรียกนายน้อยนายน้อยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลค่ะอาจารย์ออกมาวิเคราะห์แบบนี้อาจารย์บอกว่าขอเรียกคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกนายน้อยน่าจะเป็นนายกพรรคเพื่อไทยคนเดียวที่ไม่กลัวนายใหญ่นอกจากนี้ยังบอกเลยว่านายใหญ่เนี่ยกลัวนายน้อยด้วยซ้ำไปถ้าเกิดว่านายใหญ่เข้ามาจุนจ้านก็อาจจะทำให้นายน้อยมีปัญหาได้นอกจากนี้เนี่ยยังพูดแบบนี้ด้วยนะคะบอกว่านายกนายน้อยอย่าเพิ่งพึงใจสิ่งที่นายกนายน้อยจะต้องทำคือมีหน้าที่ต้องลงมือทำและพิสูจน์ให้เห็นว่านายกนายน้อยทำได้อันนี้ผมต้องเรียนก่อนนะครับผมนายกนายน้อยเนี่ยน่าจะเป็นนายกพรรคเพื่อไทยคนเดียวที่ไม่กลัวนายใหญ่นะครับนายใหญ่อ่ะต้องกลัวนายน้อยนะครับเกิดนายน้อยลาออกนายใหญ่ทำไงอ่ะนายใหญ่จะเข้ามาบงการโน่นนี่นั่นนะครับผมแนะนำนายใหญ่อย่างนี้แล้วกันนะครับนายใหญ่ครับให้กำลังใจนายน้อยเนี่ยวันแรกที่เข้าทำเนียบน่ะนายใหญ่ขับรถไปส่งนะครับแล้วจูงมือนายน้อยลงจากรถไปส่งที่ห้องทำงานแล้วนายใหญ่ขับรถกลับบ้านเลยนะครับส่วนท่านที่กังวลนะครับผมกลับไม่คิดอย่างนั้นนะเพราะในความเป็นจริงเนี่ยนะครับนายใหญ่ไม่กล้ากับนายน้อยหรอกหมัดเด็ดของนายน้อยคือลาออกครับเพราะฉะนั้นถ้านายใหญ่มาจุนจ้านมากนายน้อยก็ลาออกนะครับนายใหญ่ก็ไปไม่เป็นแล้วเพราะนั้นประเด็นเรื่องคุณพ่อจะเข้ามาครอบงำนายใหญ่จะมาครอบงำนายน้อยเนี่ยผมเรียนยืนยันเลยว่ามันถูกก่อนเวลาไปไหมตอนถ้าเกิดอย่างนั้นคุณเท้งก็บ่มสิธนาธรก็บ่มสิพิธาก็บ่มสิชัยธวัฒน์ก็บ่มสิอย่าลืมนะครับว่าคนเหล่านี้ก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกับนายน้อยแล้วต้องมารับผิดชอบในหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านมารับผิดชอบเป็นหัวหน้าพรรคจนนำทัพด้อมส้มทั้งหลายชนะเลือกตั้งมาเนี่ยถามว่าทำไมไม่บอกว่าพวกนี้บ่มแก๊สบ้างนะครับคือผมจะบอกว่าเราก็ต้องประเมินตามศักยภาพของแต่ละคนนะครับก็ในเมื่อทุกคนก็ล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งนั้นนะครับผมคิดว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เราให้โอกาสนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยที่ผมพูดแบบนี้นายกนายน้อยก็อย่าเพิ่งดีใจนะครับสิ่งที่นายกนายน้อยจะต้องทำคือมีหน้าที่ต้องลงมือทำนะครับแล้วพิสูจน์ให้เห็นว่านายกนายน้อยทำได้เกรงว่าคำนี้จะกลายเป็นเหมือนกับฉายาทางการเมืองอะสิเพราะมันดูมันจังหวะของคำมันดูดีเนาะนายกนายน้อยปรากฏว่าเป็นนายน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ว่าที่แน่ๆคือต้องสานต่อนโยบายหลายอย่างที่เพื่อไทยเองนั่นแหละเป็นคนบอกเอาไว้โดยเฉพาะนโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคะวันนี้เนี่ยหนึ่งในคนทำงานให้กับคุณอุ๊งอิ๊งซึ่งก็เป็นกำลังสำคัญด้วยก็คือคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมเนี่ยหลังจากที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในสภาระหว่างเดินออกมาคุณผู้ชมมันมีเสียงตะโกนออกมาดิจิตอลวอลเล็ตได้เมื่อไหร่คะดิจิตอลวอลเล็ตได้เมื่อไหร่คะนี่ถามกันถึงสภาเลยเหรอน่าจะเป็นกองเชียร์ที่ไปให้กำลังใจช่วงไปให้กำลังใจการโบกนึกออกไหมคะเพราะไม่แน่ใจว่าตัวคุณอุ๊งอิ๊งมาหรือเปล่าหรือจะมาอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นหรือเปล่าน่าจะเป็นกองเชียร์แล้วอยู่ดีกองเชียร์ตะโกนถามคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมก็นอกจากจะตอบเรื่องนี้แล้วแสดงความเห็นเรื่องคุณอุ๊งอิ๊งด้วยอ่ะฟังรวมๆกันไปเลยค่ะที่จะได้มาซึ่งจะต้องคิดว่าเป็นไงครับเรื่องคนถามเรื่องวอลเล็ตค่ะว่าจะเอายังไงค่ะเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันครับครับโอเคครับเมื่อกี้ถาม
เดี๋ยวคุยอ๋ออันนี้ไม่ได้คุยโทรศัพท์เปล่าคุยจริงคุยจริงคุยกับปลายสายน่าจะโทรมาคุยมีทีมงานหรือคนสนิทโทรมาคุยเรื่องของผลโหวตนั่นแหละก็เลยไม่รู้ว่าใครตะโกนเข้ามาแต่ตัวหนังสือสีเขียวที่เราทำให้คุณผู้ชมดูเมื่อกี้คือมีคนตะโกนเข้ามาจริงๆดิจิตอลวอลเล็ตราคาได้เมื่อไหร่ซึ่งท่านก็บอกนะฮะบอกว่าเอาอย่างนี้คืออะไรที่นโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ก็พยายามจะผลักดันต่อแต่ก็ต้องให้เกียรติกับทางนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยว่าเขาจะมีการพิจารณาเรื่องของนโยบายจะผลักดันอันไหนเร่งด่วนอันไหนขนาดกลางอันไหนระยะยาวก็ต้องว่ากันไปคือวันนี้เนี่ยคือจะให้มาพูดโดยที่ตัวเองยังเป็นรักษาการรองนายกรัฐมนตรีแบบนี้มันก็คงไม่เหมาะท่านก็พูดอธิบายเอาไว้ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเราถามว่าเรื่องของคณะรัฐมนตรีหลังจากนี้จะว่ายังไงมีกระแสกระสายออกมาแล้วว่าพรรคร่วมพูดคุยกันชัดยื่นข้อเสนอกับพรรคเพื่อไทยไปบอกว่าขอให้สัดส่วนโควต้าต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมได้ไหมเหมือนเดิมคือพรรคร่วมพรรคไหนได้กี่เก้าอี้รัฐมนตรีกี่เก้าอี้รองนายกกี่เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยขอให้ได้เหมือนเดิมแล้วพรรคร่วมก็จะส่งชื่อรัฐมนตรีคนเดิมนี่แหละในรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยให้นั่งในตำแหน่งเดิมก็ทุกอย่างก็ดีลจบกันหมดนี่คือเป็นรายงานข่าวเข้ามาล่าสุดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ตัวนายกเปลี่ยนแค่ตัวนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะคะส่วนวันนี้ค่ะแน่นอนคนให้กำลังใจคุณอุ๊งอิ๊งเยอะบางคนเนี่ยเราไม่เจอนานแล้วเนาะอย่างเช่นแกนำคนเสื้อแดงอุดรคุณขวัญชัยไม่เห็นคุณขวัญชัยออกสื่อนานแล้วนะเห็นครั้งสุดท้ายเนี่ยแก่มากเลยนะใช่แต่วันนี้กำลังใจน่าจะดีเพราะว่าคุณขวัญชัยวันนี้โอ้โหลุกขึ้นมาดีใจซะยิ่งกว่าครับยิ่งกว่าคนในพรรคเพื่อไทยตอนที่เขาประกาศว่าคุณอุ๊งอิ๊งได้รับการรับรองอะนะคะบอกดีใจมากโอ้โหแก่ไปเยอะเลยนะใช่แต่แกดีจุดแกแววตาแกดูดีใจมากจริงๆนะแล้วแกก็บอกว่าหลังจากเนี้ยการทำงานไม่มีปัญหาหรอกเพราะเชื่อว่าคุณอุ๊งอิ๊งน่าจะทำได้ดีและน่าจะได้รับคำแนะนำจากคุณทักษิณชินวัตรผู้เป็นพ่ออย่างใกล้ชิดที่น่าดีใจของพี่น้องชาวบ้านคิดว่าคงยังไงก็ได้ผ่านนี้ละพอดูแล้วว่าสถานการณ์อย่างนี้แล้วมันไม่เหมาะเลยที่จะฟื้นขึ้นมาหรอกนอกจากคุณอุ้งอิงนั่นนะไอ้เรื่องต้องประหารตรงนี้ผมคิดว่าคงไม่มีปัญหาหรอกครับคุณอุ้งอิงก็คงจะทำได้สบายแล้วล่ะคำแนะนำจากพ่อก็มาเยอะผ่านการเรียนรู้ประสบการณ์จากการติดตามของท่านนายกก็คงจะทำให้เป็นจุ่มซับมาได้เยอะคิดว่าคงจะไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยทางที่นายกคนเก่าพูดเอาไว้น่าจะเดินหน้าต่อให้กำลังใจครับยินดีสนับสนุนเต็มที่ในฐานะที่ท่านเองก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตระกูลชินวัตรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรพวกเราเต็มที่แล้วอันนี้คือแฟนคลับถ้าเป็น FC ก็ FC ที่แท้ทรูถ้าจะเรียกว่าเป็นแกนนำก็คงจะได้ในยุคก่อนแล้วเอาจริงๆดูสิก็เป็นคนพูดเองว่านี่คือ DNA ที่แท้จริงของคุณทักษิณแล้วก็ไม่เคยห่างหายไม่เคยเปลี่ยนใจไปจากพรรคเพื่อไทยพูดแบบนี้ก็แล้วกันขณะเดียวกันคนเชียงใหม่เองก็ไม่เคยห่างหายไปจากหัวใจของคนตระกูลชินวัตรวันนี้คนตระกูลชินวัตรเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะเราก็ย้อนกลับไปถามคนเชียงใหม่เขาบอกโอ้โหดีใจมากดีใจมากที่คนเมืองคนเชียงใหม่ได้คนเมืองใช่ไหมคนเมืองเนี่ยได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วก็แบบดีใจด้วยแล้วกอดตีนี่เปิดดูอมรินทร์ทีวีเลยตอนที่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารยืนแถลงข่าวหลังจากที่รับทราบผลการโหวตเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คนเชียงใหม่อยากจะฝากฝังนายกรัฐมนตรีเอาไว้เนี่ยนะฮะก็คือ 1. เรื่องของปัญหาปากท้อง 2. ก็คือเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเดินหน้าต่อได้ก็เดินต่อเถอะลูกเพราะว่าอย่างน้อยนะเงินมันก็จะมาจุนเจือครอบครัวดีใจมากที่ได้นายกคนใหม่ขอให้คุณอุ๊งอิ๊งจงมีความสุขเนาะความสุขก่อนความสุขความเจริญในหน้าที่การงานสารงานต่อการงานต่อขอให้ไปด้วยดีเนาะได้นโยบายทุกอย่างก็ขอให้เดินไปตามกฎตามเกณฑ์เนาะใช่ไหมนโยบายอะไรที่เราอยากได้ที่สุดตอนนี้อ๋อนโยบายดิจิตอลโอเวอร์เลดเนี่ยนะอยากจะได้เหมือนกันเอามาลงทุนใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้เงินสดอ่ะเนาะตอนแรกกังวลเหมือนกันถ้าไม่ได้นะก็กังวลเหมือนกันนะอยากได้
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันก็แย่เนาะให้อย่าให้สานต่อไงอย่าให้สานต่อเพราะว่าถ้าทำได้สำเร็จก็โอเคเนาะถ้าทำไม่ได้ก็มันจะเสียใจความรู้สึกของชาวสังกะแพงก็ดีใจคนสังกะแพงได้เป็นเหมือนเป็นนายกอยู่นะคะแต่ถ้าในมุมของประชาชนคนหนึ่งก็อยากให้นายกคนไหนเป็นก็ได้แต่ขอให้บริหารประเทศให้มันแบบให้ปากท้องของประชาชนต้องมาก่อนเนาะเศรษฐกิจมันไม่ดีก็อยากจะทำให้แบบทุกอย่างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเนาะค่ะฝากไปถึงนายกนะค่ะคนฉันก็อ๋อนายกอุ๊งอิงดีใจเนาะดีใจค่ะดีใจเนาะในนามของคนสังกะแพงก็ดีใจค่ะก็ขอให้บริหารประเทศให้มันแบบยาวๆเข้าแบบให้มันเศรษฐกิจดีๆเศรษฐกิจทุกที่ทุกทางให้มันดีๆไม่ใช่ว่าแค่ให้สังกะแพงนะคะก็ทั่วประเทศอะเนาะความรู้สึกของชาวนี่ฮะก็คนเชียงใหม่สะท้อนความเห็นถึงลูกหลานชาวเชียงใหม่ที่ได้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีเรียกว่าก็ต้องเป็นคนที่3แล้วสิตั้งแต่คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งคุณสมชายไม่ใช่เชียงใหม่หรอไม่ใช่อ๋อเหรอเป็นลูกเคยเฉยๆใช่เป็นเคยเชียงใหม่นี่ฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่านะเวลานี้อาจจะพูดถึงภาพใหญ่ทางการเมืองนะหนึ่งคือผู้นำรัฐบาลคนใหม่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดแล้วก็ต้องมาเจอกับผู้นำฝ่ายค้านที่อายุน้อยที่สุดคือสสเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนแล้วมีกระแสกระสายมาว่าพรรคภูมิใจไทยจะเสนอชื่อคุณน้องแบทภารดรปริศนานันทกุลเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2แทนคุณปฏิพัฒน์แทนหมออ๋องนี่ใครนึกหน้าไม่ออกโอ้โหนี่ก็จะเท่ากับว่าเราก็จะมีรองประธานสภาถ้าได้จริงนะจะมีรองประธานสภาที่อายุน้อยที่สุดอีกเหมือนกันเกิดปี22การประชุมน่าจะสนุกน่าดูอายุ45เออแล้วดูสิโอ้แต่ละคนนี่คนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยใช่อัปเดต34 HD App เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ